วิลสมิธขอโทษคริสล็อกอย่างเป็นทางการปมตกหน้ากลางเวทีออสการ์ชี้พฤติกรรมตัวเองไม่อาจยอมรับและให้อภัยได้หลังจากกลายเป็นประเด็นร้อนออสการ์เดือดเหตุวิลสมิธนักแสดงชายชื่อดังบุกตบหน้าคริสล็อกนักแสดงตลกแถวหน้าของฮอลลีวูดระหว่างการรับรางวัลกลางเวทีเหตุพูดจาล้อเลียนจาด้าพิกเก็ตสมิธภริยาคนสวยจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกล่าสุดวิลสมิธได้ออกมาโพสต์ขอโทษในเพจ Facebook และ Instagram ส่วนตัวโดยระบุว่าความรุนแรงในทุกรูปแบบถือเป็นพิษและเป็นภัยอันตรายพฤติกรรมของผมที่งานประกาศรางวัลออสการ์เมื่อคืนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และให้อภัยไม่ได้การถูกล้อเลียนเป็นส่วนหนึ่งของงานในวงการบันเทิงที่ผมต้องเจอแต่มุกตลกเกี่ยวกับอาการป่วยของจาด้านั้นมันมากเกินกว่าที่ผมจะรับได้และผมจึงต้องแสดงปฏิกิริยาไปตามอารมณ์คริสผมอยากขอโทษคุณผมล้ำเส้นเกินไปผมรู้ตัวว่าผมทำผิดผมละอายใจมากและพฤติกรรมของผมก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นสุภาพบุรุษที่ผมพึงมีไม่มีพื้นที่สำหรับความรุนแรงในโลกแห่งความรักและความเมตตาผมอยากจะขอโทษทางผู้จัดออสการ์ทีมโปรดิวเซอร์ของรายการผู้เข้าร่วมและทุกคนที่ชมทั่วโลกผมอยากขอโทษต่อครอบครัววิลเลียมและครอบครัวคิงริชาร์ดของผมผมเสียใจอย่างสุดซึ้งที่พฤติกรรมของผมได้สร้างความหนังพร้อยในการเดินทางที่แสนวิเศษของพวกเราทุกคนและนอกจากนี้ตามรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าคริสและวิลได้คืนดีกันแล้ว